เดือนนี้นี่ก็หวยออกสามสิบเอ็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นมาอีกสักข่าวหนึ่งละกันผู้หญิงคนนี้เธอขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านระหว่างทางเติมน้ำมันหน่อยละกันน้ำมันหมดแต่อยู่ดีๆมีเสียงกรี๊ดออกมาเธอก็บอกโอ้ราคาน้ำมันมันแพงเหรอหรือว่าอะไรปรากฏว่าเป็นงูแอบซ่อนอยู่ในเบาะรถค่ะแล้วก็แหมมาจ้าเอกับเด็กปั๊มพอดีมันเป็นงูปล้องทองลักษณะมันก็จะเป็นเนี่ยค่ะสีมันสีสวยนะน่ากลัวนะเนี่ยงูปล้องทองซุกอยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์อยู่ที่ปั๊มน้ำมันทัสโก้นะคะอยู่ที่หมู่2ตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่ค่ะเป็นยามาฮ่าสีแดงดำทะเบียน1กไก่ทอฐาน2942นครศรีธรรมราชนะคะเจ้าของรถคือคุณฟ้าค่ะอายุ23ปีอยู่ในอาการตื่นกลัวเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูว่างูมันหลบอยู่ข้างในตัวรถนะก็เลยใช้สเปรย์พ่นยุงอะค่ะฉีดเข้าไปครั้งแรกไม่ได้แฮะไม่ยอมออกมาเลยเปลี่ยนวิธีไปใช้เครื่องมือช่างเนี่ยถอดชิ้นส่วนรถใต้เบาะออกนะคะแล้วก็ทำเป็นบ่วงแล้วก็คล้องมันออกมาสุดท้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยคือไอตอนที่ใช้บ่วงคล้องก็ยังไม่ได้นะเจ้าหน้าที่เลยสวมนี่ค่ะสวมมือยางป้องกันงูกัดแล้วในที่สุดออกมาได้ครั้งที่3เต็งแหมตัวน้อยตัวจิ๋วน่ากลัวนะงูปล้องทองพอดึงออกมาได้กรี๊ดกรี๊ดกันใหญ่เลยนะคะทั้งพนักงานปั๊มทั้งเจ้าของรถนะคะเห็นแล้ว42เห็นแล้ว2942 1กไก่ทอฐาน2942นครศรีธรรมราชค่ะ